บ่าวคนไหนก็ตามที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องการให้เขาได้รับความดีงามอัจจัลละฮุมอัลลอฮฺจะรีบลงโทษตั้งแต่ดุนยาเลยอัลลอฮฺจะลงตั้งแต่ดุนยาเลยพี่น้องเพื่อไปอาคิเราะห์เขาเกลี้ยงไม่มีบาปเลยวันนี้เราร้องไห้เจอประสบปัญหาในชีวิตอย่าโกรธอัลลอฮ์อัลลอฮ์ยกบาปให้แล้วชั่วของเจ้าที่ผ่านมาอดทนนะนี่ลบแล้วไปอาคิเราะห์สะอาดเลยเพราะโดนแล้วในดุนยาอัลลอฮ์พอคิดอย่างนั้นมาชาอัลลอฮ์มาชาอัลลอฮ์พี่น้องเราเจ็บเท่าไรอัลลอฮ์ลบไงพี่น้องถ้าอัลลอฮ์ไม่ลงในดุนยานะครับพี่น้องไม่ต้องอะไรเยอะทิ้งละหมาดวักตัวเดียวอิบลิสไม่สูญทีเดียวนะครับพี่น้องอัลลอฮ์ใช้ให้สูญอิบลิสปฏิเสธอับวัสตักบรอไม่สูญแล้วตะกบรเรียบร้อยพี่น้องกาฟิริเราไม่สูญกี่ครั้งอิบลิสทีเดียวพี่น้องอัลลอฮ์ให้เห็นเลยของเรากี่ครั้งพี่น้องลองนับตั้งแต่อาเกนบาเลกจนวันที่เราละหมาดครบ5เวลาสุญูดกี่ครั้งที่เราทิ้งอัลลอฮ์เป็นพันวันเดียวพี่น้องเราไปบวกคูณสิพี่น้อง5วรรคตัวผมไม่ต้องนับแล้วผมไม่เก่งคณิต5 1วันนะพี่น้อง5วรรคตัวสุญูดกี่ครั้งเอ้าคูณไป3ปีไม่ใช่ฮะ10ปีไปเลยเราอาเกนบาเลกมุสลิมะ15โดยประมาณตอนนี้30 40กว่าเพิ่งละหมาดครบเมื่อ38เองแล้วถ้าอัลลอฮ์คิดไม่ลงโทษอยู่สบายเลยในดุนยาเจ้าอยากได้อะไรเอาไปเลยมีความสุขตลอดเรียบร้อยอาคิเราะห์เต็มๆคนถูกลงโทษในดุนยาถ้ารู้จักอัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์อัลลอฮ์ลงแล้วในดุนยาฉันโดนแล้วจะได้ไม่โดนอาคิเราะห์ทำไมพี่น้องคนทำซินาอิสลามจึงมีฮัจญ์มีการเคี่ยนมีการเคว้งด้วยหินเพราะถ้าโดนแล้วในดุนยาอาคิเราะห์รอดถ้าไม่โดนในดุนยาอาคิเราะห์โดนนี่คือบทลงโทษอัลลอฮ์จะอภัยโทษบาปในความผิดของเราและเวลาโดนบาละนอกจากอภัยโทษบาปเรียกกลับพี่น้องเรียกกลับอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนอัลลอฮ์เรียกกลับด้วยความรักพี่น้องผมจะยกตัวอย่างให้เห็นง่ายๆนะเวลาเราเรียกเอาลูกแล้วกันถ้าบอกวัวนี่หนักไปนะลูกเราถ้ามันอยู่ใกล้ๆกำลังจะหลงทางเราเรียกเบาๆก็ได้ใช่ไหมลูกมะอยู่นี่ลูกลูกหันมาเอามะคว้ามือเลยถ้าลูกหลุดไปไกลพูดเสียงเบาๆมันได้ยินไหมลูกมาอยู่นี่ลูกมุ่นมันไปนู่นแล้วเรียบร้อยลูกมาอยู่นี่ลูกมาเลยมาทำไมอ่ะบางครั้งนะพี่น้องบทลงโทษที่หนักเพราะอัลลอฮ์รู้ถ้าลงเบาๆคนคนนี้กลับไม่ได้อัลลอฮ์ลงหนักอย่าคิดว่าอัลลอฮ์เกลียดพี่น้องนั่นรักมากจึงดึงกลับรักมากจึงดึงกลับบางครั้งเราไม่รู้ตัวเลยพี่น้องอัลลอฮ์ดึงฉันตอนไหนมีคนหนึ่งพี่น้องที่รักมีทุกอย่างในทรัพย์สมบัติชีวิตอัลลอฮ์ดึงกลับตอนไหนตอนอัลลอฮ์ดึงทรัพย์กลับคืนหมดเลยตอนเหลือตัวเปล่าไม่มีอะไรเลยพี่น้องนึกถึงอัลลอฮ์ยาอัลลอฮ์ฉันอยู่กับดุนยามาเยอะยาอัลลอฮ์ฉันทุ่มเทกับดุนยาตลอดฉันมีเบนฉันมีรถฉันมีบ้านแต่ฉันไม่มีละหมาดวันนี้อัลลอฮ์เอาคืนหมดเลยพี่น้องกลับมาหาอัลลอฮ์บางคนเลวเกเรมาตั้งชีวิตอัลลอฮ์ให้กลับด้วยกับเลขขาข้างหนึ่งพี่น้องขาหักขาพิการไปหนึ่งข้างรู้สึกตัวกลับมาหาอัลลอฮ์ถ้าคนไม่เข้าใจอัลลอฮ์ฉันกลายเป็นพิการแล้วขาขาดข้างเดียวนะครับอัลลอฮ์ยกโทษบาปไปต้นมหาศาลแล้วไปอาคิเราะห์สบายเอาไหมมันไม่ใช่แค่ขานะครับพี่น้องถ้าวันนี้เราจะแลกได้ท่านยอมแลกทั้งชีวิตกับการหนีจากอาซาบอาคิเราะห์พี่น้องจงยิ้มรับกับบททดสอบถึงแม้มันจะขมแต่อัลลอฮ์ไม่ทิ้งท่าน
และอุลามากล่าวว่าเวลาโดนบททดสอบนั่นอัลลอฮ์ต้องการอะไรจากท่านอีกรู้ไหมอัลลอฮ์ต้องการให้ท่านเข้าหาอัลลอฮ์พี่น้องถามตัวเราเองดูอาครั้งสุดท้ายที่เราดูอาแล้วร้องไห้กับอัลลอฮ์เมื่อไรตะหัจญุดที่ลุกมาแล้วบอกอัลลอฮ์เราร้องไห้เมื่อไรพี่น้องเราทำตอนเราลำบากใช่ไหมตอนเราไม่มีใครเลยไม่เหลืออะไรเลยวันนี้อัลลอฮ์ให้ความสบายให้ความสุขมันเป็นอัสบาบให้เราลืมอัลลอฮ์ไงนบีจึงพอใจไงพี่น้องอัลลอฮ์ให้ถามให้นบีเลือกเจ้าจะเป็นนบีแบบกษัตริย์ไหมหรือจะเอานบีแบบไหนพี่น้องญิบรีนอะลัยฮิสลามบอกนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตะวะดะลิร็อบบิกเจ้าจงถ่อมตัวนะมุฮัมมัดต่อพระผู้เป็นเจ้ารอซูลบอกว่าฉันอยากอยู่แบบอิ่มวันหนึ่งแล้วก็หิวอีกวันสับกันวันไหนฉันอิ่มยาอัลลอฮ์ฉันจะได้ขอบคุณอัลลอฮ์วันไหนฉันหิวฉันจะได้ขอดุอาวิงวอนจากอัลลอฮ์ความลำบากคือจุดดึงไอ้พี่น้องกลับสู่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องน้ำตาที่มีความสุขที่สุดพี่น้องเวลาท่านร้องไห้ต่อหน้าอัลลอฮ์แล้วน้ำตามันจะไหลยากถ้าชีวิตเราสบายตลอดมีความสุขตลอดเล่นกับเมียกับลูกตลอดทุกอย่างมีครบตลอดแล้วท่านจะเอาเรื่องอะไรไปร้องไห้กับอัลลอฮ์